คุณกำลังฟังออจิิพ Podcast ร่วมกับ Mini Reader Podcast Podcast ที่จะสรุปข้อคิดดีๆจากหนังสือเพื่อปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตและจิตใจเพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆในทุกๆวันสวัสดีครับคุณอยู่กับผมยุวศิลป์ตะวงษาและคุณกำลังฟัง Mini Reader Podcast ร่วมกับออจิต รายการที่จะสรุปข้อคิดดีๆจากหนังสือให้คุนผู้ฟังได้นำไปปรับใช้ในชีวิตเพราะผมเชื่อว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดจากการพัฒนาสิ่งเล็กๆในทุกๆวันครับในเอพิโซดนี้เราอยู่กับหนังสือ Ego is the enemy ตัวคุณคือศัตรูเขียนโดยไรอันฮอลิเดย์นะครับแต่โดยจารุวรรณงมิสุเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยจะอธิบายถึงการมีอีโก้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ข้อเสียเสมอไป คุณผู้ฟังน่าจะเคยมีความรู้สึกที่เมื่อประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยความมีอีโก้หรืออัตตาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเงาตามตัวคุณผู้ฟังถ้าเราบริหารอีโก้เราไม่ได้เราจะถูกอีโก้นั้นครอบงําถ้ามีอีโก้มากไปเราจะไม่ฟังใครถ้ามีอีโก้น้อยเกินไปหรือไม่มีเลยเราอาจจะดูไม่มีความน่าเกรงขามและอาจจะคอยตามสิ่งรอบตัวไปได้ง่ายเพราะว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด ซ่อนอยู่ในตัวเรามันทำลายหน้าที่การงานของคนหนุ่มสาวอนาคตไกลมันทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ล่มสลายในชั่วข้ามคืนมันทำให้คนที่หวังดีต่อกันมากที่สุดสุดท้ายกลายเป็นศัตรูในพิปตาชื่อของมันก็คือ e go, อีโก้คุณผู้ฟังแต่ในขณะเดียวกันมันก็ผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานและความคิดสร้างสารรค์ที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาตินี่คือสิ่งลี้ลับที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากที่สุดแต่มนุษย์ กลับเข้าใจมันน้อยที่สุดเช่นกันซึ่งเนื้อหาโดยสังเขตที่ผู้เขียนเขาได้เรียบเรียงมาเนี่ยน่าสนใจมากๆเช่นเคยครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาครบถ้วนในหนังสือเล่มน,นี้ผมแนะนาให้คุณฟังซื้อจากร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเลยเนี่ยผมเป็นคนที่พบเจอกับอีโกในตัวเองบ่อยมากเพราะทุกๆครั้งที่ผมประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นทําอะไรได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ย หลายๆครั้งอีโก้มันเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวครับคุณผู้ฟังซึ่งหนังสืออีโกอิสเตอรมีเนี่ยตัวคุณคือศัตรตูคนเราคิดว่าเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จแต่ศัตรตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในตัวเราก็คืออีโกของเรานั่นเองและมันจะคอยกีดกั้นเราในทุกๆขั้นตอนผู้เขียนจะเล่าเกี่ยวกับการก้าวข้ามอีโกของตัวเอง เพื่อสามารถประยุกต์อีกโก้ของเราให้นำตัวเราไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในหัวข้อที่1นนะครับอีกโก้คืออะไรและมันอันตรายอย่างไรคำว่าอีกโก้ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคอนเซปต,ต์ในด้านจิตวิทยาแต่เป็นการที่เราให้ความสำคัญกับตัวเราเองมากเกินไปถือตัวเราเป็นศูนย์กลางจนบางทีมันเป็นอันตรายซึ่งอาจจะเกินขอบเขตความมั่นใจและความเป็นจริงในยุคโซเชียลมีเดียยิ่งทำให้คนเรามีอีกโก้สูงมากขึ้นไปอีกครับคุณผู้ฟัง เพราะเราสามารถประกาศความสําเร็จของเราให้คนอื่นได้รับรู้และแน่นอนว่าในประวัติศาสตร์เราได้ยินความสําเร็จของคนที่มีอีโก้สูงแต่จริงๆแล้วก็มีหลายคนมากกว่าที่ล้มเหลวแต่เราอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าทุกๆคนที่เราเห็นว่าประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆเขาก็มีอีโก้เป็นของเราเองนะครับแต่คนที่มีอีโก้แล้วประสบความล้มเหลวเนี่ยจริงๆอาจจะมีเยอะกว่าแต่อาจจะไม่ได้มานําเสนอให้เราได้รับรู้กัน เพราะาชีวิตคนเราจะแบ่งได้เป็น3ช่วงที่ผสมะสานกันนะครับหคือ aspire คือมีความปรารถนาที่จะทำอะไรสักอย่างอย่างที่2ครับ success คือประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จสิ่งเล็กๆน้อยๆหรืออย่างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และอย่างที่3ครับ failure คือตอนที่เราล้มเหลวในทุกๆการทำเป้าหมายของเราให้เป็นจริงเนี่ยในทั้ง3ช่วงนี้ ego มักจะเป็นอุปสรรคอยู่เสมอถ้าเราบริหารไม่ได้ และคุณไลอ้อนทรเดย์จะแนะนําบางวิธีที่จะช่วยบริหารอีโกในตัวเรานะครับในส่วนที่1น,นะครับคือ Aspire ความปรารถนามนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายจะทําอะไรสักอย่างแต่หลายคนก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเพราะว่าบ่อยครั้งอีโกอาจจะเป็นต้นเหตุเพราะมันทําให้เรามีความหยิ่งยโสมากเกินไป ถ้าคุณผู้ฟังได้ไปดูในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เลยนะครับจะมีแต่คนบอกว่าเราควรจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและมีความมั่นใจให้สูงที่สุดแต่ความรู้สึกนี้ควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยและที่สําคัญคือไม่มีใครเคยมาบอกเราแบบนี้จริงๆสักคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการหลอกตัวเองและจะปิดกั้นความสุขและความสําเร็จอย่างแท้จริงนะครับในปีคศ .1934 นักเขียนนาว,ว่าอัปตันซินแคล ได้ลงสมัครเป็นผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก่อนวันเลือกตั้งเขาได้เขียนหนังสืออธิบายว่าเขาทําอะไรสําเร็จไปแล้วในฐานะผู้ว่าจากนั้นที่เขายังไม่ได้ถูกเลือกตั้งเลยถึงแม้ว่าหลายคนก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะได้รับเลือกตั้งแต่การที่เขาเลือกที่จะเขียนหนังสือทําให้เขาหยุดสนใจลงสมัครอย่างจริงจังและเขาก็แพ้คะแนนเสียงอย่างถล่มทลายนะครับคนหลายๆคนชอบพูดมากกว่าลงมือทําจริงๆและอีโก้ทาให้การพูดเกี่ยวกับตัวเอง มันเป็นการพูดที่มั่นใจและเป็นในทิศทางที่ดีจนเกินไปเพราะว่าการพูดเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองเพื่อสร้างภาพในสมองเป็นเรื่องที่ดีครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าบางทีเราทําจนมากเกินไปมันจะทําให้เราเสียเวลาและอาจเข้าใจผิดว่าเราลงมือทําไปแล้วการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานของตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ควรมีผลงานออกมาก่อนแล้วค่อยพูดตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น และการอยู่เวยบๆีบไม่ได้เป็นการโชว์ความอ่อนแอเพราะต้องควบคุมตัวเองมากกว่าหากคุณผู้ฟังได้อยู่ในกลุ่มคนที่กําลังประชุมกันเยอะๆเนี่ยหลายๆคนมักเลือกที่จะพูดหรือนําเสนอความคิดของตัวเองแต่จะมีน้อยคนมากที่กล้าเงียบก่อนแล้วฟังในยุคนี้นะผมมั่นใจเลยว่าผู้บริหารเนี่ยต้องพูดหนึ่งแต่ฟังถึง3ถ้านับเป็นอัตราส่วนนะครับฉะนั้นเลยเราไม่ควรสนใจว่าใครจะพูดอะไร แต่ควรใส่ใจลงมือทำตามเป้าหมายมันดีกว่าแน่นอนระหว่างยุค50และยุค60นะครับมีที่ปรึกษาด้านการทหารในสหรัฐอเมริกานามว่าจอห์นบอยด์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญการทหารหลายคนยกย่องให้เขาเป็นผู้บุกเบิกด้านกลยุทธ์ทางการทหารทางการลบนะครับแต่สุดท้ายเขาไม่ได้รับตำแหน่งหรือรางวัลมากมายแต่อย่างใดและน้อยคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการจะรู้จักเขา เพราะว่าเขาเข้าใจความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์และผลงานเขาจึงตั้งคำถามให้กับนายทหารรุ่นใหม่ทุกคนว่ามาถึงจ,จุดหนึ่งในชีวิตคุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการจะเป็นหรือต้องการที่จะลงมือทำอีโก้ทำให้หลายคนสับสนระหว่างภาพลักษณ์ของความสำเร็จและความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นจริงๆอาจจะเป็นเงินทองตำแหน่งการงานชื่อเสียงและไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องทำอะไรที่ขัดแย้งกับค่านิยมส่วนตัวเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์เหล่านี้ เราอาจจะต้องเหยียบคนหลายคนเพื่อไปอยู่ในจุดที่เด่นที่สุดและหลายๆคนก็ทําแบบนั้นถ้าเรามีจุดประสงค์ในชีวิตนะครับคุณผู้ฟังเราไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องที่ไม่สําคัญแต่ควรใส่ใจกับการสร้างผลงานอย่างเดียวมันดีกว่านะครับในส่วนย่อยต่อไปนะครับผู้เขียนเขาได้ยกตัวอย่างมาว่าการเป็นนักเรียนในยุค80วงดนตรีร็อกแบนมาทาิก้า ได้เชิญนักกีตา้านามว่าเคิร์กแฮมเมทเข้ามาร่วมในวงหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับเมทัลลิก้าก็มียอดขายมากกว่า100รล้านอัลบัม้มแต่แทนที่คุณเคิร์กจะรู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วเขากลับเห็นว่าเขายังเล่นไม่ได้ดีอย่างที่ต้องการจึงไปหาครูฝึกที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างเพื่อขัดเกลาทักษะตัวเองและทําให้เขาพัฒนาการเป็นศิลปินอย่างแท้จริงซึ่งการที่จะทำเพลงให้มียอดขายกว่าร้อยล้านอัลบั้มเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องมี ประสิทธิภาพในการทําเพลงพอสมควรแต่คุณเคิร์กเนี่ยยังรู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอเขาอยากที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นไปอีกเขาอยากจะเรียนรู้รูปแบบมันอื่นๆที่เขายังไม่เคยทําเพราะว่าการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมาจากผู้อื่นการอ่านหนังสือการเข้าสัมมานาหรือศึกษาประวัติศาสตร์ของบุคคลสําคัญจะเป็นการสร้างขอบเขตให้กับอีโก้ของตัวเราคบคุณผู้ฟังและมันจะเป็นการตระหนติว่าเราไม่รู้ทุกอย่างและยังพัฒนาได้อีกเรื่อยๆถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ ก็จะมีอาจารย์ปรากฏตัวออกมาเองหากเปรียบเทียบกับตัวผมเนี่ยนะครับผมมักจะเรียนภาษาใหม่เพราะทุกๆครั้งที่ผมเรียนภาษาเนี่ยผมจะได้เรียนรู้ฒนธรรมรู้ความเป็นมารู้ในสิ่งที่ผมยังไม่รู้ว่าคนในประเทศนั้นเนี่ยเขามีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไรและสิ่งที่ได้เลยก็คือมันเป็นการเปิดความคิดให้มันกว้างกว้างขวางมากขึ้นครับเพราะว่าการเรียนภาษาใหม่เนี่ยมันจะทําให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นมากกว่าการฟังพูดอ่านเขียนมันจะได้ทั้งวัฒนธรรม ได้รู้ว่าเราตอนนี้แตกต่างจากคนทั้งโลกอย่างไรบ้างหากคุณผู้ฟังยังไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรเนี่ยผมแนะนำให้ลองเรียนภาษาให,ใหม่ๆดูนะครับในปี1912มีนักสำรวจคนหนึ่งนามว่าโรเบิร์ตฟฟลคอนสกอตต้องการเป็นคนแรกที่ไปถึงครัวโลกใต้แต่เขาไปสายกว่าอีกหนึ่งทีมและขากลับตัวเขาและทีมสำรวจทั้ง5คนเสียชีวิตทั้งหมดครับ จากการที่ได้สืบสวนพบว่าทั้งทีมมีความเตรียมพร้อมที่ไม่ครบถ้วนจึงทำให้ไม่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้บ่อยครั้งเราจะได้ยินคําว่า passion หรือความลหลงไหลในการลงมือทาอะไรสักอย่างให้สําเร็จแน่นอนว่าการใส่ใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่การมี passion มากจนเกินไปอาจทําให้มีความกระตือรือร้นจนทําให้มองไม่เห็นปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องหาจุดที่มัน balance โดยการคำนึงถึงจุดประสงค์ของการกระทำนะครับและควรเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้กล่าวไปยังต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์และการคิดให้รอบคอบมากขึ้นนะครับในหัวข้อนี้นะครับผู้เขียนเขาได้ลองอแนะนำนำเสนอเรื่องราวของการช่วยคนอื่นมาไว้หัวหน้าโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอล New England ots, นิวอิงแลนด์แพทริอ s สนามว่าบิลเบลิชิก ได้นำทีมชนะซูเปอร์โบว์นะครับในของอเมริกันฟุตบอลมาแล้ว6สมัยในตอนที่เขาเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเขาต้องการทำงานที่คนอื่นไม่ชอบทำและในงานโค้ชที่เขาได้ทำเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อเขาเสนออะไรเขาก็จะทำรับหลังคนอื่นเพื่อให้เกียรติโค้ชที่อาวุโสกว่าและถ้าผลลัพธ์ออกมาดีเขาก็จะไม่เอาดีเข้าตัวเองอย่างเดียวมันจึงทำให้ทุกคนไว้ใจเขาและเขาก็สามารถเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเป็นโค้ชได้ ดังนั้นเลยเราทุกคนต้องเริ่มต้นจากที่ใดที่หนึ่งและอาจจะต้องทําในงานที่คนอื่นอาจจะไม่อยากทําหรือบางทีเราก็ไม่อยากทําด้วยตอนนั้นเราจะรู้ว่าเราไม่ได้รู้มากหรือมีความสําคัญมากอย่างที่เราคิดเราทุกคนจะต้องปรับทัศนคติควบคุมอารมณ์และระงับอีโก้ของตัวเองให้ได้มากที่สุดในการช่วยเหลือและประสานงานกับคนอื่นในบางครั้งเราอาจจะต้องช่วยเขาตัดสินใจหรือขอบคุณงานที่ออกมาดีเพราะท้ายที่สุดเราจะสามารถ เรียนรู้จากงานงานนั้นได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวหรือความสำเร็จนะครับในบทที่2นะครับความสำเร็จ success ตอนที่เราเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราอาจจะระงับอีโก e ้ของตัวเองได้แต่พอเราประสบความสำเร็จเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังเราอาจจะภูมิใจในความเป็นการประสบความสำเร็จของตัวเองมากเกินไปจนทำให้อีโก้เนี่ยอีโก้นะครับมันวกกลับเข้ามา หรือบางทีก็อาจจะมีอีโก้มาตั้งแต่เริ่เรมเลยแต่อาจจะมีความคิดที่แปลกใหม่จึงทําให้เกิดความสําเร็จแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรครับถ้าเราไม่บริหารอีโก้มันก็จะเป็นอุปสรรคในการประคับประคองความสําเร็จในระยะยาวมันเป็นธรรมชาติของเรานะครับที่จะกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตเพื่อค้นหาเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลายๆครั้งก็รวมไปถึงความสําเร็จส่วนตัวที่เราจะสร้างเรื่องราวเกินความเป็นจริงหลายๆครั้งเลย และหลายๆครั้งมันฟังดูเหมือนว่าความสำเร็จของเรามันเกิดขึ้นอย่างที่วางแผนไว้และมันเป็นชะตากรรมของเราที่เกิดมาประสบความสำเร็จแต่นี่ค่อนข้างจะอันตรายเพราะมันทำให้อีโก้ของเราเพิ่มขึ้นและปิดบังปัจจัยอื่นๆที่เราควรจะมองหาดังนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังแทนที่เราจะสร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองเราควรโฟกัสกับการลงมือทำตามขั้นตอนและพัฒนายอย่างต่อเนื่องมันจะดีกว่า ซึ่งในบทนี้นะคับคุณไรอันเขาได้ยกตัวอย่างมาว่าในช่วงอเมริการซีฟิววอ์หรือสองครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริการะหว่างรัฐภาคเหนือและรัฐภาคใต้มีนายพลคนหนึ่งนะครับนามว่าอูลิเซสแกรนต์เป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้ภาคเหนือได้ชัยชนะหลังจากนั้นเขาได้ใช้ชื่อสียงของเขาเพื่อลงสมัครประธานาธิบดีทางดันที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้สนใจการเมืองหรือมีประสบการณ์เลยแม้แต่น้อย เขาได้เป็นประธานาธิบดี2ส,สมัยแต่รัฐบาลเขาเกิดการคอร์รัปชันอย่างมากและถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากนั้นเขาอยากร่ารวยจึงได้ลงทุนในบริษัทแชร์ลูกโซหลายะนนะค,ะคุณผู้ฟังล้มละลายนะครับจริงๆแล้วคนเราส่วนมากรู้ว่าเราต้องการอะไรและอะไรเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตแต่เมื่อไหร่ที่ประสบความสำเร็จ เราอาจจะได้ข้อเสนอเพิ่มขึ้นและมันจะสะท้อนความสำเร็จของเราไปในด้านอื่นซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายส่วนตัวที่เราได้ตั้งไว้ในตอนแรกและหลายๆคนอาจจะลงไหลกับความสำเร็จและอีโก้ของตัวเองจึงยอมรับข้อเสนอพวกนี้และอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดดังนั้นคุณผู้ฟังครับเราต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายที่เราตั้งอยู่มันเป็นเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่ามันเป็นเป้าหมายที่เรา คิดมาเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเป้าหมายที่คนอื่นสร้างมาให้เราโอกาสใหม่ๆที่เข้ามามันตรงกับค่านิยมและเป้าหมายของคุณผู้ฟังหรือเปล่าถ้ามันตรงก็ควรทำนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงล่ะก็คว,ควรคิดทบทวนและปล่อยมันไปเพราะหลายๆครั้งเป้าหมายที่มันไม่ใช่เป้าหมายของเราเนี่ยมันอาจจะดึงเวลาและพละกกำลังของเราจากสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญจริงๆนะครับ ความสําเร็จเนี่ยมันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะสิ่งที่ทําให้เกิดความสําเร็จมันอาจจะทําลายความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเลยนะครับเราอาจจะไม่ต้องใส่ใจคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่เราทําและมุ่งหน้าทําต่อไปจนทําสําเร็จแต่ลหลังจากนั้นครับถ้าเราไม่ฟังใครเลยถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะมีความแน่ใจมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคเราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการคำหนึงถึง3อย่างครับทุกท่าข้อที่1ครับอย่าคิดว่าเราสมควรได้ เพราะว่าเมื่อมีความสําเร็จมากขึ้นอีโก้ก็จะเพิ่มขึ้นและอาจคิดว่าสมควรได้เพิ่มขึ้นอีกและอาจจะมีพฤติกรรมไม่ดีถ้าไม่ได้อย่างที่เราต้องการข้อที่2ครับอย่าหวดาดระแวงการที่เราพิสูจน์ว่าเราคิดถูกอยู่เสมอเนี่ยอาจทําให้เราคิดว่ามีหลายคนที่ไม่เชื่อในตัวเราและทําให้เราไม่ไว้ใจคนที่เคลือบแคลงใจในตัวเราและข้อที่3ครับอย่าคิดว่าเราควบคุมได้ทุกอย่างความสําเร็จ ทําให้คิดว่ามันเกิดจากการกระทําของเราในทุกๆอย่างนะครับจึงต้องการควบคุมมากเกินไปควรปล่อยวางเรื่องเล็กๆให้คนอื่นจัดการบ้างและละคนใส่ใจกับภาพรวมมากกว่าวิธีที่ดีที่สุดที่ไม่ให้อ e ีโก้ทำลายความสําเร็จนะครับคือการมีสติสัมปชัญญะซึ่งหมายถึงการต่อต้านความหลงใหลในความสําเร็จที่มากเกินไปย้านะครับมากเกินไปจริงๆแล้วการต่อต้านความหลงใหลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะเมื่อเราประสบความสําเร็จเนี่ย เราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองเราจะรู้สึกภูมิใจและจะคิดถึงความสําเร็จนั้นบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่มีความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมีแต่คนมายกย่องมันเลยทําให้มองเห็นแต่ความสําคัญของตัวเองดังนั้นครับเราควรคํานึงว่าทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกันและเราเป็นเพียงแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นเราควรตระหนักถึงข้อนี้เพื่อที่จะต่อต้านอีโก้ให้มันกลับมาในจุดที่พอดีและโฟกัสกับจุดประสงค์และเป้าหมายของตัวเองนะครับ ในบทที่3นะครับ failure ความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่อยู่เสมอหรือจะยอมแพ้อย่างลาบคราบตลอดไปขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการอีโก้ของเราได้หรือเปล่ามีนักเขียนคนหนึ่งนะครับนาะมว่าโรเบิร์ตกรีนผู้เขียนหนังสือ the 4 8 t laws of power อ่า4 8กฎของอำนาจได้เสนอไว้ว่าทุกๆเวลาในช่วงวิกฤต สามารถแบ่งเวลาเป็นเวลาตายคือช่วงเวลาที่เราอยู่นิ่งเฉยและปล่อยให้เวลาผ่านไปหรือเราจะใช้มันเป็นให้เป็นเวลาที่ดีช่วงที่เราใช้เวลาเพื่อทำอะไรสักอย่างเพื่อปรับปรุงสถานการณ์เพราะว่าในช่วงที่เราประสบปัญหานะครับเราทุกคนสามารถเลือกที่จะบ่นโทษคนอื่นหรือรู้สึกท้อซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันแย่ลงไปอีกหรือเราจะเลือกที่จะใช้เวลานี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นเลย เราจะต้องยอมรับกับความเป็นจริงก่อนนะครับและวิเคราะห์จากมุมมองที่ถ่อมตัวเพื่อที่เราจะก้าวข้ามมันได้มีนักเขียนคนหนึ่งนะครับจอห์นคนเนดีโโทเล่นะครับได้เขียนหนังสือ A Confederacy of Dances แต่ไม่มีใครอยากพิมพ์ผลงานของเขาเลยและหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อแม่ของเขาได้พบกับต้นฉบับของงานจึงลองไปเสนอสำนักงานพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง และหนังสือก็ได้พิมพ์ออกมา11ปีให้หลังและได้รับรางวัล Pulitzer Prize ในด้านนิยายปี1981น,นะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมเราอาจจะคิดว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการถ้าเราปล่อยให้อีโก้เป็นสิ่งที่ตั้งความคาดหมายของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการได้รับความยกย่องจากคนอื่น เราอาจจะต้องผิดหวังอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งเราอาจจะไม่มีแรงจูงใจทําต่อไปดังนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเราต้องคํานึงว่าการถูกปฏิเสธหรือการได้รับการยอมรับเนี่ยมันเป็นส่วนนอกของความสําเร็จนะครับเราจะต้องทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งอื่นคนอื่นแต่ใส่ใจกับสิ่งที่เราควบคุมได้มันจะดีกว่านะครับคุณไรอันเขาได พูดถึงตัวเองว่าเขาเคยเขียนทำงานให้บริษัทอเมริกันแอพแพรเรลผู้ก่อตั้งบริษัทนามว่าดอฟชอนนี่ได้บริหารผิดพลาดครับทำให้ขาดทุนมากกว่า300ล้านดอลลาร์และยังถูกกล่าวว่าหามีพฤติกรรมผู้คามทางเพศจึงทำให้กรรมการบริษัทแนะนำให้เขาออกจากบริษัทและเป็นที่ปรึกษาแทนแต่เขาไม่ยอมนะครับและเกิดการฟ้องร้องจนทาให้บริษัทล้มละลายและตัวเขาก็เกือบจะหมดตัวจากที่ผิดพลาดเพียงคนเดียวนะครับกลายเป็นว่า บริษัทแทบจะล้มละลายในการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราทุกคนต้องยอมรับความเสี่ยงแต่บางครั้งมันก็อาจจะทําให้พลาดนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นข้อผิดพลาดนี้และทําให้พลาดเ,ลเพิ่มขึ้นไปอีกอาจจะเป็นเพราะเราลงทุนพละกกาลังและความรู้สึกลงไปแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอีโก้ที่ทําให้เรามองไม่เห็นและต้องการพิสูจน์ว่าเราถูกลหลายๆครั้งเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าเรายอมรับข้อผิดพลาดนะครับไต่ต้องอีกทีว่าจุดประสงค์คืออะไร และวางแผนหรือวางเป้าหมายใหม่อีกรอบก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้พูดถึงทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับนิวอิงแลนด์แพทริอในปี2000เขาได้ตัวผู้เล่นที่ตอนนั้นแทบไม่มีใครรู้จักนามว่าทอมเบรดี้ซึ่งได้กลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในทีมและกลายเป็นหนึ่งในตำนานของกีฬาอเมริกันฟุตบอลแต่ฝ่ายแมวมองของทีมกลับไม่พอใจครับเพราะเรียกว่าเป็นโชคที่ได้พูดเล่นคนอื่นคนนี้มา ซึ่งหมายความว่าระบบที่เขาใช้ในการหาผู้เล่นมันไม่ดีพอเขาจึงหาวิธีปรับปรุงระบบเพิ่มขึ้นไปอีกในตอนที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยอีโก้จะทําให้คนส่วนมากหลงไหลหลงดีใจเพราะคิดว่ามันเป็นการกระทําของเขาเพียงคนเดียวแต่บางครั้งความผิดพลาดมันอาจไม่ทําให้เกิดความลมเหลวยแต่จะแอบแฝงอยู่ในความสําเร็จก็เป็นได้ดังนั้นนะครับคุณผู้ฟังเราควรคํานึงว่าตอนที่ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นไปได้สวยทุกอย่างเลย เรายังมีอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้อีกหรือเปล่าและมันมาจากการกระทำของเราจริงๆหรือเปล่าในเทพนิยายกรีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวละครส่วนมากจะต้องประสบกับสิ่งที่เรียกว่าคาซาบัสิสหรือการแปลว่าการลงดิ่งหรือการ d e p r e s s นะครับอาจจะเป็นการหลบหนีหรือการท uh, ่ายแพ้แต่จริงๆแล้วในชีวิตเราเช่นกันนะคุณผู้ฟังตอนที่เราอยู่จุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตเนี่ยอาจจะทําให้เราเห็นว่าหลายสิ่งก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ภาพลงตา เหตุการ์พวกนี้ส่วนมากจะมาจากสิ่งภายนอกหรือสิ่งที่เรารู้อยู่ในใจแต่ไม่กล้ายอมรับซึ่งเราอาจจะต้องไปเชิญหน้ากับความจริงและต้องตั้งคําถามว่าต้องทําอะไรให้มันไม่แย่ไปกว่าน,นี้จะเดินหน้าต่อไปยังไงจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรแต่ทุกๆความล้มเหลวก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้ดวยเช่นกันแต่เราจะมองเห็นสีนี้ได้เราจะต้องลดอีโก้ของเราก่อนเพื่อไม่ให้มันหยุดยั้งความเป็นไปในตัวเรา ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับผมชอบมากๆเนื่องจากว่าเขาไม่ได้บอกว่าอีโก้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสัทีเดียวแต่ถ้าเราบริหารอีโก้ได้มันจะทําให้เราทะยานไปสู่ความสําเร็จก็ได้นะครับดังนั้นแล้วในทุกวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าในชีวิตเราจะต้องมีส่วนที่ประสบความสําเร็จและพบเจอกับความล้มเหลวแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเราก่อนว่าในตอนนั้นอีโก้มันอยู่ในระดับไหน ถ้าอีโก้มันอยู่สูงเกินไปเราจะต้องมีสตริรับฟังคนอื่นมากขึ้นแต่ถ้ามันมีอีโก้น้อยเกินไปเรากําลังไม่มั่นใจอะไรในตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังไม่เชื่อมั่นอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าคําตอบนี้คุณผู้ฟังจะต้องเป็นคนหาเองนะครับนี่ก็เป็นสรุปเนื้อหาหลักๆจากหนังสือ ego is the enemy ตัวคนคือสัตโตนะครับซึ่งผม มั่นใจเลยว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้ไอเดียอะไรไปต่อยอดในการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานการสร้างความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับหากคุณผู้ฟังรู้สึกเครียดโดดเดี่ยวไม่รู้จะระบายความรู้สึกกับใครผมขอแนะนำแอปพลิเคชันเอาจิตเอาไว้ให้นะครับมีทั้ง iOS และ Android ALLJIT นะครับหากคุณผู้ฟังอยากแลกเปลี่ยนสุขปัญหาใจปัญหาจิตใจที่ได้พบเจอเนี่ย ผมแนะนำให้ลองมาพูดคุยในแอปพลิเคชันนี้ไว้ได้นะครับหากคุณฟังอยากฟังเนื้อหาที่ดีๆแบบนี้เพิ่มเติมผมแนะนำให้กด subscribe กดแชร์กดไลค์ไว้เลยนะครับผมในวันนี้มินิ r e เดอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์ร่วมกับมินิรีเดอร์พอดแคสต์ พอดแคสต์ Podcast, ที่จะสรุปข้อคิดดีๆจากหนังสือเพื่อปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตและจิตใจเพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆในทุกๆวัน